ก็ยิง 100% แล้วครับตอนนี้หนูตื่นเต้นเนี่ยมากกว่าพี่อีกแน่นอนทำไมฮะพี่สิบนี่คุณพี่แปลงหรือยังคะเปลี่ยนหรือยังคะยังทำใจไม่ได้ค่ะด็อกเตอร์ตรีนุชเทียนทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะค่ะท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีเชียงรายแฟนตาซีพาเลทเทศกาลอาหารเชียงรายต้องการของรองนายกเทศมนตรีนครเชียงรายท่านด็อกเตอร์ปรีชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะท่านอยู่นะคะซึ่งมีความรู้สึกว่าทุกปีที่เรามายืนอยู่ตรงนี้เรามาดูกันว่าขบวนแรกนั้นจะเป็นขบวนอะไรครั้งนี้มีที่มาที่ไปและก็มีความหมายครับเพราะว่าเป็นที่ต้อนรับแสนบ้านแขกเมืองที่มาเทศบาลนครเชียงรายนี่เลยครับและนี่ก็เช่นเดียวกันครับผมมากันทุกกองทุกแผนกนะครับทุกอีกสักครู่นึงเราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะนะตอนนี้นึกไม่ออกเยอะมากโอ้โหดูสวยงามจริงพี่น้องทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายไปจนถึงระดับประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกเราปีรุ่งสร้างสรรค์ก็คือน้องมาลัยกับเป็นตุ๊กตานะครับ30ชาติพันธุ์ครับซึ่งในวันนี้นะครับมันมากโอ้นี่นางแบบเลยอ่ะฮัลโหลศรีอยุธยาคือยอมรับเชียงรายไหมคะเชียงรายค่ะบ้านที่ตรงเจ้าตรงเจ้ายาวๆใช่ไหมใช่ค่ะเฮ้ยใช่ค่ะสะดุดใช่ไหมสะดุดน้องต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากมากพรุ่งนี้เขาจะขึ้นเขาแล้วสุดทุกข์ครับไลฟ์แชทครับ
มีเวทีในการแสดงออกครับแต่ตอนนี้ก็อะไรครับพี่เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับชมรมร้านอาหารแผงลอยโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและกระตุ้นที่พันชากาแฟท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเสริมสร้างสุขอนามัยให้แก่พวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย 1. ครับผมขอเสียงปรบมือให้กับเทศกาลอาหารนะคะอาหารชาติพันธุ์อาหารทะเลชากาแฟนครเชียงรายประจำปี2565